ข่าวลือวงในหลังจากตั้งผบ.ตร.เป็นที่เรียบร้อยนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ล่าสุดก็เดินหน้าทำงานทำงานทำงานแต่ข่าวลือวงในที่มาจากทนายเดชาบอกว่า after shock เนี่ยมันยังไม่จบสิ้นโดยเฉพาะให้เล็งดูผบ.รองผบ.ตร.ท่านหนึ่งให้ดีเลยนะครับอนาคตหลังจากนี้ทรงไม่ค่อยดีเลยครับทรงไม่ดีมากๆนะครับข่าวลือวงในหลังจากเลือกผบ.ตร.ต่อศักดิ์แล้วรองผบ.ตร.ที่อกหักมันก็มองได้หลายคนนะก็คนที่ไม่ได้มีกี่คนนะคุณผู้ชมครับอาจจะถูกย้ายไปอยู่สำนักงานปปส.เลยนะครับคราวนี้ออกมาเป็นพักแล้วนะครับว่ากันว่ามีการเสนอไปจริงนะครับแต่เจ้าตัวยังไม่อยากไปนะจะถูกย้ายไปอยู่เป็นเลขาปปส.และหรือนะนู่นเลยครับเข้าสำนักนายกเลยนะเข้าสำนักนายกจบข่าวส่วนการฟ้องร้องจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองคุณผู้ชมคือว่าง่ายๆหลังจากนี้เนี่ยฝั่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านจะเดินหน้าทำงานเลยคืองานสายสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆปราบปรามเนี่ยเอามาดูเลยเห็นไหมเอามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็จะมีสายการทำงานของท่านไปนะครับส่วนคนที่ทำหน้าที่เดิมอยู่นั้นเนี่ยนะครับถ้าฟังจากทนายเดชานะครับบอกว่าคือมันจบข่าวหรือขนาดที่ว่าอกหักโดนย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยนะครับโดนย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีนี่อีกเรื่องนึงนะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองนะครับคุณผู้ชมครับคำว่าเจรจาต่อรองเนี่ยเขาจะต่อรองกันด้วยเหตุผลอะไรเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จำนวนมหาศาลด้วยหรือไม่ต้องติดตาม after shock หลังจากนี้หรือบางคนเรียกว่าสงครามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นครับนายกเศรษฐาประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่รับเงินเดือนเบี้ยประชุมแล้วก็เงินประจำตำแหน่งนะครับรายได้ทั้งหมดจะเอาไปช่วยเหลือมูลนิธิแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ 125,590 บาทนะครับก็เป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนหลายคนก็บอกว่าโอ้ท่านอายุท่านรวยอยู่แล้วนะครับท่านก็มีน้ำใจด้วยนะครับอยากที่จะเสียสละเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับพูดกันง่ายๆนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีแตกละมันก็มีข้อท้วงติงมาจากหลายคนเหมือนกันนะครับถ้ามองดูมาตรฐานในระยะยาวภาพกว้างเลยนะครับทนายเกิดผลครับพูดเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับบอกว่านายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือนและก็เงินตำแหน่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรถือเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะทำได้แต่นายกที่ร่ำรวยเท่านั้นใช่ครับอย่าถือเป็นบรรทัดฐานนะฮะทำได้แต่เฉพาะคนที่รวยเท่านั้นเพราะถ้าหากถือเอาเป็นบรรทัดฐานถ้าคนไม่รวยไม่ใช่นักธุรกิจมาก่อนมาเป็นนายกจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นช่องทางการทุจริตในอนาคตได้อ๋อคือมันก็ต้องมองไปที่คนไปจะเอาเป็นบรรทัดฐานอีกหน่อยจะไปถามว่าเฮ้ยคนนี้เป็นนายกแล้วดูคนนั้นเขาไม่เอาเงินเดือนไม่เอาเงินอะไรแบบนี้เอามาเป็นบรรทัดฐานแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าที่มาของคนมาเป็นนายกนี่แตกต่างกันคุณเศรษฐาเนี่ยแกรวยล้นฟ้าอยู่แล้วเงินเท่านี้เนี่ยนะครับคงไม่สะทกสะท้านอะไรแกแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะนั้นแกก็บริจาคกลับคืนไปนะกลับคืนไปให้กับมูลนิธิให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับแต่ไม่ควรเอาเป็นบรรทัดฐานตามที่ทนายเกิดผลว่าเอาไว้ใช่หรือไม่ครับมินี่ชอบถ่ายรูปพันตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าเตือนแล้วว่าอย่าเอาลงโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่ากลัวว่าเมียจะเห็นแต่สุดท้ายก็เอาลงอยู่ดีนะครับจนเป็นรูปที่โผล่แพร่สะพัดออกมาแต่ยอมรับนะว่าตนเองเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับการพนันออนไลน์แต่ประการใดตัดจบแบบนี้เลยนะฮะพันตำรวจเอกภาคภูมิกับตำรวจเนี่ยมาแถลงข่าวกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตอนนี้เป็นโจ๊กอัคคณีนะครับแล้วก็ทนายอนันต์ชัยนะครับออกมายืนยันเลยภาพที่ปรากฏออกมาเขาบอกว่าคือบางครั้งเงินมันอาจจะถึงกันแต่ไม่รู้ไงว่ามันเกี่ยวข้องกับการพนันใครจะไปรู้มันขาดเจตนาตรงนี้นะครับและเข้าใจว่าตอนนี้มินนี่ก็ไม่อยู่นะครับพันตำรวจเอกภาคภูมิก็เลยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องทั้งหมดต้องให้มินนี่ออกมาพูดเองเพราะก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับมินนี่เป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บไซต์พนันนะครับแล้วเธอก็ไม่อยู่นะตอนนี้ตามรายงานบอกว่าเธอต้องเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนรายงานตัวครับวันที่14ตุลาคมนะครับเธอจะมาไหมตามข่าวว่าเธอบินไปประเทศสิงคโปร์บอกว่าไปดูแลลูกที่ป่วยนู่นนี่นั่นนะครับเธอจะมาไหมคุณผู้ชมคิดว่าเธอจะมาหรือไม่ส่วนตำรวจชุดนี้ก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทำอะไรแล้วบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้โหนะโจ๊กอัคคณีจะแผดเผา
กำลังลุกเป็นไฟนะครับเป็นการตั้งฉายาโดยทนายอนันชัยหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจุดจบของคดีนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูการต่อสู้คดีของตำรวจชุดนี้แล้วเนี่ยฟังดูว่าเขามีความมั่นใจนะฮะเขามีความมั่นใจนะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแล้วกับครอบครัวมินนี่เนี่ยเขาบอกว่าคือไปรู้จักตอนไปเป็นผู้กำกับอยู่ที่เมืองเลยเพราะมินนี่ก็เป็นสาวเมืองเลยแล้วก็ไปรู้จักกันตามวงตามงานกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการพนันแต่ประการใดครับดอกนี้ยังจุกเลยทีเดียวนะครับที่ทนายเจมส์ออกมาพูดถึงบุคคลหน้ายกย่องแห่งปีครับคุณผู้ชมครับบุคคลหน้ายกย่องแห่งปีดอกนี้เนี่ยมันจุกจริงๆคุณผู้ชมครับลองฟังดูนะ1ครับผู้มีอิทธิพล2ผู้มีอิทธิฤทธิ์3เทวดาคุณผู้ชมครับคือเอางี้ถ้าใครติดตามสถานการณ์ข่าวเนี่ยจะเข้าใจทันทีนะครับพูดถึงผู้มีอิทธิพลปุ๊บอะข่าวเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยคุณผู้ชมดูเอานี่เป็นผู้น่ายกย่องแห่งปีนี่ประชดนะครับเนี่ยผู้มีอิทธิพล2เอ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์รู้ไหมฮะใครนะจำคำพูดคุณชาดาได้ไหมที่พูดถึงผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นข่าวโด่งดังเช่นเดียวกันและ3อันนี้ก็ข่าวโด่งดังคุณผู้ชมครับเทวดาแม่คือข่าวสารมันก็ยุบยับไปหมดนะคุณผู้ชมก็ติดตามผมก็เอาข่าวมานำเสนอทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวแบบพอดีคุณผู้ชมไปติดตามแต่พอเห็นโพสต์นี้เข้าไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยล้วนๆเลยนะครับมันเลยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะเหมือนที่คุณชูวิทย์อ่ะเคยพูดเอาไว้นะต้องอยู่ให้เป็นเดินให้พอรอให้ได้ต้องเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมหรือว่าอะไรต่างๆในอนาคตของประเทศนี้เนี่ยเป็นอย่างไรโอ้โหบุคคลได้ยกย่องแห่งปีพูดแล้วนี่สะอึกเลยครับคุณผู้ชมครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะครับผมก็จำตัวเลขเน็ตๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมแล้วผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโอ้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ